โรงแรมที่พี่วิลลี่ไปพักเนี่ยเคยเจอเรื่องราวที่มันแบบกระเจิงออกจากห้องกันไหมฮะพี่เคยครับเคยใช่ไหมอู้เยอะนะครับขอสักเคสหนึ่งได้ไหมที่ว่าแบบมันพีคสุดๆเลยในที่เราไปเจอมาที่จำได้เลยว่าวงแม่พึ่งพุ่มพวงนี่แหละครับน่าจะเป็นโรงแรมอุดรอะไรนี่แหละครับครับผมที่ลูกทุ่งจะไปนอนพักครับครับก็เล่นเล่นคอนเสิร์ตเล่นอะไรเสร็จกลับมานอนกันนะครับก็คนนู้นก็ไปทำภารกิจกันนู้นพวกผมก็จะนอนกันอยู่ 3-4 คนห้องตลกครับก็นอนไปนอนมานอนไปนอนมาอันนี้ฝันเลยจำได้แม่นทุกวันนี้ก็นอนฝันว่ามีคนไปชวนเล่นนู่นเล่นตรงนี้เล่นตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนี้ก็ไปก็ตามก็ไปเรื่อยๆตามไปจำได้ว่าพาเข้าไปอยู่ในตู้แต่เราไม่รู้เป็นตู้อะไรครับเราก็เข้าไปอยู่ในตู้ไปเหมือนกับเราเดินละเมอไปอ่ะครับนะครับก็ไปนอนอยู่ในตู้เสื้อผ้าพอถึงเวลารถบัสออกไปสำการแสดงครับเขาก็ตามหาผมกันทั้งโรงแรมห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นห้องนี้ไม่มีเจอว่าเฮ้ยผมไปไหนอะไรช่วงนั้นจะไม่มีโทรศัพท์ครับก็หากันไปหากันมาจนมีตลกอยู่คนไม่รู้เขานึกยังไงไปเปิดเขาเรียกอะไรไปเปิดตู้เสื้อผ้าโรงแรมมันจะมีตู้เสื้อผ้าครับเข้าไปเปิดผมก็นอนหลับอยู่เขาเรียกสะดุ้งตื่นเอ้าตัวเองมาอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ยังไงเขาก็เลยไล่เขาฟังว่าเมื่อคืนไม่รู้วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าอ๋อคือพี่วิลลี่ไปนอนอยู่ตู้เสื้อผ้าเองใช่อันนี้คือถ้าเราไม่เจอเรื่องราวจริงเราไม่กล้ามานั่งเล่าตรงนี้นะครับไปนอนแบบคือใครเรียกก็ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกตัวเลยว่ามีไม่รู้ว่าไม่มีคนเรียกเลยแต่ถ้าไม่มีใครไปเปิดไอ้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเหมือนเขาขังเราไว้อ่ะอันเนี้ยคือใครเรียกก็บังไงใครเรียกก็ไม่ได้ยินเลยนะแล้วระหว่างตอนที่เราหลับอยู่ในความฝันที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วอ่ะในฝันเราตอนนั้นมันมีอะไรนอกจากที่ว่าเราแบบเห็นมากกว่าที่ว่าเราเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าคือเขาชวนเราไปเล่นตรงนู้นเล่นตรงนี้คือเราเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนหาเล่นพวกนี้คือก็เหมือนเล่นซ่อนหาแล้วก็พาเขาไปอยู่ในแบบเหมือนในตู้แต่ในความฝันนี่มันเป็นตู้หรืออะไรเราไม่รู้แต่เราก็ไปเปิดแล้วเขาเข้าไปนอนแต่อะไรอย่างเงี้ยไปซ่อนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้ด้วยแต่ดีนะครับที่เรายังเข้าไปในตู้เสื้อผ้าถ้าผมพูดเราเปิดแล้วเดินออกห้องไประเบียงหรือเดินอะไรเรียบร้อยเลยเนี่ยใช่นี่คือความฝันที่ทำให้เราพวกเราตรงนี้บางทีนะเรื่องพวกนี้ลี้ลับใช่เพราะเหมือนว่าเราไม่เจอกับตัวเราเองเนาะเราก็แบบจะไม่รู้ใช่